เอาละครับหลังจากที่เมื่อกี้อาจารย์ทำในส่วนของ Navigate by u l l ให้ดูแล้วนะครับของเราเตอร์นะครับแต่ว่า,าอาจารย์อาายัดวิดีโอไปแล้วมันเดือดร์อีกละโค้ดอาจารย์ก็ไปลบแล้วฉะนั้นโอเคเรายังมีอีกตัวหนึ่งครับในการเปลี่ยนหน้าจอหรือว่าเปลี่ยนหน้าของ Iodic a p แอปพลิเคชันนะครับเราจะใช้สิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น เป็นวิธีการกึ่งเก่ากึ่งใหม่นะครับมันเคยมีใน i อออนิก3แล้วก็เอามาใช้ใน i อออนิก4ได้แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางคนที่ถนัด i อออนิก3มาก็อาจจะใช้วิธีนี้นะครับที่จะคุ้นๆมือหน่อยนะครับทีนีเ้เริ่มต้นเลยเราต้องทำการ Inject นะครับทำการ Inject สิ่งที่เรียกว่าโอเ okay. ค p r i v a t e นะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า n a p แล้วกัน n a p คนที่ทำไอออนิก3มาจะพอจะ น่าจะพอจะรุ้นคุ้นๆกับคำว่า nav controller นะครับ nav controller นะครับไอ nav controller เนี่ยพอ inject เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถจะเรียกใช้ได้นะครับก็คือเราจะเรียกใช้ว่า this จุด nav จุดนะครับมันจะมี navigate นะครับมี go back มี navigate back navigate forward แล้วก็ navigate root ซึ่งจริงๆอาจารย์พูดให้ฟังก็คือใน ionic 3มันจะมี navigate เขาเรียกอะไรแนบคอนโทรลเลอร์นะครับมันจะมีมีพุชมีป๊อปพุชก็คือเปิดหน้าใหม่ป๊อปก็คือปิดหน้านั้นแล้วก็เขาเรียกลักษณะเหมือนสแต็กอะครับก็คือเป็นพุชหน้าใหม่เข้าไปเปิดหน้านี้ขึ้นมาพอป๊อปก็เอาหน้านั้นออกแล้วก็จะเป็นหน้าหน้าลองจานั้นก็แสดงคืนขึ้นมาเป็นพุชกับป๊อปเป็นลักษณะของสแต็กนะครับใน ionic 3นะครับแต่ถ้าใน I o n i c 4เราไม่มีพุชกับป๊อปแล้วครับเราจะมี เนวิเกชันแบ็คเนวิเกชฟอร์เวิร์ดนะครับหรือแม้กระทั่งคําว่า go back หรือว่าเนวิเกชนรูทนะครับเนวิเกชันฟอร์เวิร์ดก็คือเปิดเปิดไปข้างหน้าเปิดไปข้างหน้าฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าเนวิเกชแบ็ก็คือเปิดไปข้างหลังซึ่งมันคือมันคือแอนิเมชันแค่นั้นเองมันคือแอนิเมชันที่เปิดไปข้างหน้ากับเปิดไปข้างหลังนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเนวิเกชนะครับไปที่ about เปิดไปที่ about นะครับเนวิเกชไปข้างหน้าเนวิเกชั forward นะครับเปิดไปข้างหน้านะครับที่หน้า about ทีนี้เราไปดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอาจารย์ลองเซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วก็จะดันโปรแกรมให้ดูเราไม่ใช้เราเตอร์นะครับตอนนี้เราใช้ตัว Na บ c o n t r o l l e r นะครับใช้ Na บ c o n t r o l l e r แทนตัว Na บ c o n t r o l l e r เนี่ยมันก็ทํางานเหมือนกันนั่นแหละครับไม่มีอะไรแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับสมมุติหน้า2นะหน้า2ปุ๊บอาจารย์กดปุ่มนะครับพอกดปุ่มมันจะกระโดดมาทางานที่เมอดต่อนี้พอทำงานที่เมอดตอนี้มันประมวลผลอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วมันก็จะทําการน a บ forward นะครับน a บ forward ไปที่ก็คือ n อ v เนวิ e forward ไปที่หน้า about นะครับกดปึ๊บมันก็ไปหน้า about เห็นไหมครับกด back กลับมามันก็กลับมาที่หน้าหน้าหน้าแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือเราจะบอกว่ามัน n a วิ g เกต back ได้ไหมเนวิเกต back นะครับแล้วก็ save เนวิเกต forward กับ n a วิ g เกต back มันก็ไม่ได้ต่างกันครับแค่แอนิเมชันนิดหน่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวดูว่า n a วิ g เกต back มันจะเกิดอะไรขึ้น กดมาที่หน้า2เหมือนเดิมครับ navigate back มันจะเป็นแบบแอนิเมชันขึ้น mm hmm. แอนิเมชันลงเฉยๆมันไม่มีอะไรมากมันก็คือเปิดหน้าได้เหมือนกันนะครับเปิดหน้าได้เหมือนกันฉะนั้นโดยทั่วๆไปเขาจะใช้เป็น navigate นะครับ navigate forward นะครับไปข้างหน้าเปิดไปข้างหน้านะครับแล้วก็มันก็จะใส่ไอตัวเขาเรียกอะไรนะใส่ตัวนี้ใส่ตัวผ a t h ได้เหมือนกันซึ่งถ้าเราต้องการจะใส่ p a t ที่จะเป็น tab นะครับใส่ tab About เราก็เปิดในหน้าแท็บก็ได้นะครับไม่ต่างกันฉะนั้นจะลองดูไนดะ้อาจารย์ใส่เป็น tab s แล้วก็ slash about นะครับก็คือให้มันมีแท็บข้างล่างขึ้นมาด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราคอมไพล์แป๊บหนึง่งอ่ากดที่หน้า2ครับเพิบแล้วกกดหน้า about ปึ้งขึ้นมามันก็ได้แล้วครับมันก็จะมีหน้าเป็นหน้า about ข้างบนแล้วก็มีแท็บอยู่ข้างล่าง นั้นวิธีการนะครับอาจารย์ขอสรุปเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการของเราเนี่ยวิธีการเปลี่ยนหน้ามีอยู่3แบบนะครับ3แบบแบบที่1นะครับก็คือการใช้แบบ router link นะครับ router link นะครับแบบที่2ก็คือการเขียนโปรแกร,รมโดยใช้เป็นเมธอดธรรมดาแต่ว่าในเมธอดมีวิธีการเปลี่ยนอยู่2ออย่างเช่นสมมติอาจารย์มีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะในตัว private router นะครับเขียนอันนี้อันนี้เขียนโค้ดให้ดูเฉยๆนะครับ Uh, router r uh, o u t uh, router นะครับมันจะมีแบบที่1นนะครับก็คือ this จุด router จุด navigate navigate by url มันจะมี navigate 2ตัวนะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งอาจารย์ค่อยว่าจะค่อยอธิบายในส่วนถัดไปนะครับ navigate url ก็คือเปลี่ยนไปที่ url ไหนก็คือเราก็อาจจะใส่คำว่า about ได้เหมือนกันไหนล่ะพิมพ์เกินพิมพ์เกิน อาจจะใส่เป็น about นะครับอย่างนี้นะครับใช้อันนี้คือใช้ออบเจกตของ router ในการ n a วิเก t ตก็คือไปเปิดหน้า about นะครับกาอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ nav controller ครับใช้ออบเจกตของ nav controller ให้มันให้มันไปเปิดนะครับเนวิเกต forward ไปที่หน้า about เหมือนกันสเต็ปเดียวกันฉะนั้นมันมีได้3อย่างครับมันมีได้3อย่าง ฉะนั้นเลือกเอาว่าถนัดแบบไหนถ้าเราไม่มีการประมวลผลเราอาจจะใช้ router link อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีการประมวลผลส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะใช้เป็นเม t อดนะครับเป็นเม t อแล้วก็มาเขียนโค้ดเอาประมวลผลอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนหน้านะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนหน้าหรือว่าการเนวิเกชันไปมาของ Ionic Framework เวอร์ชัน4นะครับ